ก็คือถ้าใครแบบลดความอ้วนอยู่เนี่ยคือดูคลิปนี้ตายคาที่กันไปเลยนะคะอ้าวเนื้อหายไปไหนวะจะบอกว่าไข่มุกคือดีเว้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโคแกมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนนะคะไปตะลุยกินไปตะลุยช็อปกันนะคะที่สยามนะซึ่งวันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าจะเป็นวันที่ลองเดย์วันนึงเลยนะคะก็เลยอยากมานั่งแต่งหน้าก่อนนะคะซึ่งวันนี้แอมจะใช้นะคะเป็นรองพื้นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นลูเซียนะคะ Baby Skin Foundation นะคะ SPF 30นะคะ PA+++นะคะลักษณะเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็นหัวที่เราสามารถกดนะคะได้เลยนะก็จะแทบให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะอันนี้คือเบอร์3เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะคะแล้วก็มีฟองน้ำแถมมาให้ด้วยนะคะในช่วงนี้ซึ่งลักษณะของเขานะคะจะมาในแบบกล่องแบบนี้เลยชอบอะตรงที่เขาเป็นหัวกดแบบเนี้ยคือเราสามารถกะปริมาณในการใช้ได้นะคะกดแล้วมันก็จะพอดีนะแล้วก็อันนี้คือเบอร์1นะคะก็ค่อนข้างขาวเลยทีเดียวนะอันนี้นะคะก็จะเป็นเฉดสีเบอร์2นะคะเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงนะซึ่งเบอร์4อ่ะเขาทำมาแบบแทนมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผิวแทนแล้วยังหาสีรองพื้นได้ไม่ตรงเฉดอ่ะแอมคิดว่าสีเบอร์4มันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีนะอันนี้คือสีเบอร์4นะคะตัวแอมก็ใช้บางทีก็ผสมเบอร์3เบอร์4นะคะประมาณนี้เนาะจะมาลงให้เพื่อนๆดูนะคะครึ่งหน้าก่อนแล้วกันนะเขาเนี่ยสามารถบิ้วได้นะว่าเราต้องการการปกปิดแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่คุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีวิตามินต่างๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวนะบางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าใช้แป้งอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะบางทีเราอาจจะต้องใช้รองพื้นควบคู่ไปกับแป้งด้วยเนาะให้ผิวมันติดทนนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวแบบว่าดูสมูทมากขึ้นนะเห็นไหมอันนี้คือแอมลงแบบว่าแค่ชั้นเดียวนะคะก็ยังจะให้ดูแบบว่าเป็นงานผิวๆอยู่นะสำหรับคุณสมบัติของเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะคือเขาเนี่ยจะช่วยเบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็ปกปิดนะให้รู้สึกว่าผิวสบายนะคะไม่ให้หนักผิวเนาะด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ยังไม่ได้ทานะเดี๋ยวจะลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะค่อยๆกดไปนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดนะคะของสาหร่ายนะแล้วก็มีสารสกัดนะคะของแพนตอนนะให้ผิวยืดหยุ่นนะคะกระจ่างใสนะและแอมนะคะก็จะใช้นะเป็นเจ้าสีเบอร์4ของเขานะคะที่เข้มขึ้นมาหน่อยเนาะแทบบริเวณเกาะหน้านะคะแล้วก็จะมาต่อนะคะด้วยแป้งฝุ่นของเบนไนนะอยากได้ความสบายๆผิวนะคะบางทีถ้าเราแบบว่าใช้พวกแป้งพับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหนักผิวไปนิดนึงนะก็เน้นความสบายๆนะคะแต่ว่าติดทนนานซึ่งผิวตอนนี้มันดูแบบละมุนนะคะแล้วก็เบลอผิวได้จริงเดี๋ยวแอมจะไปเทสนะคะว่าลองเดย์ทั้งวันของแอมเนี่ยเขาจะอยู่ติดทนนานหรือเปล่านะคะจากคุมมันจริงไหมแล้วก็จะดรอปหรือเปล่านะคะระหว่างวันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สยามค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงสยามสแควร์วันแล้วนะซึ่งนัดเบลไว้นะคะดูสิเธอคนนั้นเธอยังคงไม่รู้ว่าเรามาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอากิโยชินะคะให้ดูบรรยากาศในร้านนิดนึงโอ้คนเยอะมากเลยอ่ะวันนี้นี่อันนี้นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่นะ90นาทีอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ490กว่าบาทนะเมื่อกี้นะคะเราสั่งเนื้อไปทั้งหมด5จานเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเนื้อติดมันแล้วก็เนื้อธรรมดาด้วยนะมีเบคอนมีไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราน่าจะเน้นเนื้อกันเนื้อติดมันลงไปก่อนนะจ๊ะท้องร้องดิโคตรหอมอ่ะชอบเนื้อติดมันที่นี่มากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมีความฉ่ำกินแบบทอดดีได้ปะตอนนี้เขายังลงไม่ครบเลยนะตอนนี้คือหิวแล้วนะกินก่อนไม่รอแล้วนะกินจริงอ่ะก็คือถ้าใครแบบลดความอ้วนอยู่เนี่ยคือดูคลิปนี้ตายคาที่กันไปเลยนะคะเวลามากินชาบูแบบนี้เราต้องกินกับไข่ดิบแต่ไม่ต้องงงนะคะว่าไข่ดิบมันจะกินได้หรอมันกินได้นะเพราะว่ามันเป็นไข่ดิบแบบอนามัยนะคะอ้าวเนื้อหายไปไหนแล้ววะหายไปแล้วเบลเธอตักกินหมดแล้วหรอเธอไม่เหลือกินหรอ
ย่างแต่คิดไปคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดเรากินปิ้งย่างเนี่ยก็คือหัวจะแบบเหม็นมากแต่นี่ก็คือหัวเหม็นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มากจริงๆถือกล้องไปไม่ต้องกินคือจะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เมื่อก่อนผอมมากเพิ่มน้ำหนัก45อะไรอย่างเงี้ยคือผอมมากจริงแล้วก็ตอนนี้น้ำหนัก52แต่เรารู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าเราผอมเกินไปอ่ะหน้ามันตอบแล้วมันดูแบบว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกคนที่รู้จักเราก็จะพูดว่าเออแบบนี้ดีแล้วดีกว่าเมื่อก่อนเลยถ้าเรารู้สึกว่าเออเราหุ่นแบบนี้เรามั่นใจแล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ลดจนเราแบบว่ากินอะไรก็ไม่ได้อันนู้นก็ห้ามกินอันนี้ก็ห้ามกินชีวิตมันสร้างนะคะหมูกระทะชาบูเนี่ยต้องจัดไว้นะคะต้องเป็นเพื่อนมันไว้นะคะบอกเลยนะตอนนี้สบายท้องก่อนสบายท้องมาเดินอยู่หน้าสยามนะคะที่แบบว่าพวกของกินมาขายฝั่งนี้นะหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเบลออกมาซื้อให้โอ้โหใส่ไปไหนใส่สีแดงจะได้นอนไหมเนี่ยซื้อให้ใส่แล้วต้องถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวจะให้โบนัสโอ้แล้วก็บอกอีกอย่างนึงว่าเวลาเราจะช้อปจริงจังเช่นไปช้อปที่จตุจักรหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปตลาดเลยเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อเป็นถุงผ้าไปเลยหรือถุงใบใหญ่ไปเลยนะเพราะว่าเวลาที่แอมซื้อของเนี่ยแอมก็จะยัดของใส่ถุงผ้าเพราะว่ารู้สึกว่าเออไม่อยากหิ้วถุงพลาสติกเยอะเกินมันโลกร้อนนะคนร้านนี้คือคอนแทคเลนส์ให้เยอะมากต้องเคยใส่แบรนด์นี้อยู่นะเคยซื้อจากร้านอะไรวะร้านที่ซอยนี้ไม่ได้มาเดินนานมากแล้วก็จะเป็นซอยที่แบบรวมๆพวกเสื้อผ้าอะไรแล้วก็ราคาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แพงแต่เหมือนเป็นซอยแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยเออเป็นซอยซิกเนเจอร์ที่แบบเด็กสยามที่เป็นรุ่นต้องบอกว่ารุ่นเก่าๆวะรุ่นใหม่ก็มาเดินรุ่นเก่าก็มาเดินว้าเก่งตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแวะมาซื้อชานมไข่มุกโห64คิวจะได้กินเมื่อไหร่โอ้ยทุกคนคือคิวมันยาวมากขายแล้วคืออยากกินชานมไข่มุกมาหลายวันแล้วนะคะแล้วดูคิวดิจะได้กินไหมเนี่ยสงสัยดูท่าเราอาจจะต้องซื้อชานมไข่มุกร้านอื่นแก้กระหายไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าให้ลองคิวแบบนี้คงไม่ไหวเหมือนกันกินอันนี้แก้ขัดไปก่อนแล้วกันมาแล้วจ้าทุกคนซึ่งเขาบอกว่าให้คนก่อนทานนะมันไม่ได้หนึบหนึบเหมือนไข่มุกที่เรากินทั่วไปอ่ะแต่มันมีความหวานของผึ้งอยู่อ่ะแล้วไข่มุกนิ่มมากนิ่มแบบหนึบกำลังดีอ่ะไม่ได้หนึบเกินอ่ะดีแต่แก้วละ125นะคะ มาอยู่กันที่สยามแล้วนะคะอยู่ที่ซอย11นะคะร้าน Leader Zoo นะคะมันแพ็คเกจนะคะราคาก็จะคนละ390นะคะแล้วก็จะมีแบบให้เราเลือกนะว่าจะเลือกเป็นแพ็คเกจไหนนะคะอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าหนูฮิปโปนะคะมีความแบบหยุยๆเบาๆน่าโลภีน้องน้องทำหน้าไม่สบอารมณ์เลยอันปืดปืดโอ้ยนี่จับจับดิโอ้ชื่ออะไรอ่ะโคลาโคลาน้องนี่ดูสิขาก็จะตื้อเตี้ยหน่อยตันตันเจสซี่ทุกคนละมัวแต่กินทำนู่นทำนี่นะคะลืมอัปเดตสภาพหน้านะว่าวันนี้ก็ออกทั้งแดดนะคะนั่งวงนั่งวินนะคะส่วนสภาพหน้าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันนะคะจะสังเกตว่าให้ผิวดูเงาเงาอะค่ะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มันหรืออะไรขนาดนั้นนะคือขนาดเบลยังทักเลยตอนแรกเบลถามว่าได้เติมแป้งหรือซับหน้าหรืออะไรหรือเปล่าเราไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนแต่ดูผิวดิเราไม่ได้ลงนะไฮไลท์คืนนี้เป็นผิวจริงๆที่เราใช้รองพื้นตัวนี้นะคะชอบประทับใจไม่ถึงก็แบบเต็มอะไรอย่างนี้น้องกลัวจะสะดุ้งสะดุ้งหน่อยนี่คือตัวอะไรคะแคสเมียใช่เป็นเมียแคสเมียแคสเดี๋ยวนะคือนี่นางทำอะไรนางจะเข้าไปในดมฉันจ้าน้องเหงาน้องบอกน้องเหงาน้องไม่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเหรอคะอยากเล่นด้วยเหรอคะตัวใหญ่มากเป็นคนน้องหมาอีกปลาทิพย์เบาไข่เป็ดนะฮะ
เจ๋งเจ๋งไม่อยากดีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนต้องลองนะคะข้าวหน้าไก่ร้านนี้แบบเด็ดมากเออแต่ร้านนี้แม่งเด็ดจริงยอมยอมจริงๆร้านเนี้ยเขาจะดังก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราชอบมากินแบบข้าวร้านนี้อร่อยทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะซึ่งเป็นเวลานะคะ3 ทุ่มนิดๆนะคะซึ่งวันนี้มีความสมบุกสมบันทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันนะจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะมีความเงาๆนะคะช้ำๆแต่ว่าบริเวณจมูกเนี่ยก็แอบมันนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เนาะจะขอซับหน้านะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะซึ่งลืมบอกไปนะว่าเจ้ารองพื้นที่แอมใช้ไปวันนี้เนี่ยเขาเป็นรองพื้นนะที่ผลิตในประเทศเกาหลีนะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นให้ผิวดูสวยเป็นธรรมชาตินะแล้วก็รองพื้นตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราทาผิวมันก็จะเงาๆผิวมันดูสวยๆแบบข้างในพูดไม่ถูกเหมือนกันนะทั้งที่เราใช้แบบว่าแป้งแมตต์นะคะที่แอมจะชอบมันเนี่ยคือบริเวณจมูกนะคะแต่พอซับแล้วเห็นไหมว่าจมูกมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อะไรแล้วนะคะนี่ความมันที่ออกมาประมาณนี้เนาะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบนะคือเขาให้งานผิวสวยจริงๆนะคะแล้วก็เขามีส่วนผสมนะคะของแพนตอนด้วยนะก็คือช่วยฟื้นฟูดูแลผิวนะคะแล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งไปในตัวนะถ้าใครที่แบบอยากมีเบบี้สกินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูกันได้เนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาจัดโปรอยู่นะจะใส่ราคาไว้ให้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครที่อยากไปสั่งนะคะเขาก็มีโปรเช่นกันก็คือแถมฟองน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะก็มีหลายเฉดหลายเบอร์นะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเนาะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะวอล์กที่แบบพาแบบไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมายนะถ้าใครนะคะที่มีสถานที่ไหนหรือร้านอะไรที่เด็ดๆนะคะอยากให้แอมแบบไปลองทานไปเที่ยวนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย